พาไปดูต่อที่บ้านโป่งราชบุรีอันนี้เกือบตายฮะเกือบตายยกคันต้องพูดแบบนี้เลยกระบะขับมาตามทางดีๆเห็นข้างหน้าเป็นรถบรรทุกอ้อยขับสายไปสายมานะหลบข้างทางแล้วนะคุณผู้ชมลองดูภาพภาพนี้หลบข้างทางแล้วยังไม่พ้นนะฮะนี่ดูนะนี่ๆเขาหลบข้างทางแล้วนะมาแล้วกระบะวิดไปพี่มอเตอร์ไซค์นี่ถ้าพี่ไม่รีบลุกขึ้นมานี่นะใจหายไปแล้วเหมือนกันโอ้โหแล้วอ้อยดูนะฮะเป็นตันร่วงลงมาจากท้ายรถบรรทุกแล้วจะบอกเลยนะฮะคือนี่ขนาดว่าคนขับรถกระบะเนี่ยเขาจอดหลบข้างทางแล้วรีบเปิดประตูตัวเนี่ยขาก้าวลงมาได้ข้างหนึ่งเท่านั้นแหละฮะกองทับอ้อยร่วงใส่เต็มรถเลยและจุดตรงนี้ก็คือบริเวณแถวในพื้นที่เนี่ยนะครับที่บ้านโป่งราชบุรีในพื้นที่ตำบลกลับใหญ่อำเภอบ้านโป่งโชคดีฮะคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีใครเป็นอะไรแต่กว่าจะเคลียร์อ้อยออกจากถนนได้โอ้โหติดระนาวอยากให้ลองฟังนะฮะคุณผู้ชมครับคนขับรถกระบะคือพี่มนตรีเขาบอกผมเนี่ยขับรถจะไปขายของที่ตลาดนัดเห็นละไอ้รถบรรทุกอ้อยที่มันสวนมาเนี่ยคือมันโยกไปโยกมาหลานบอกนะนะเดี๋ยวจอดก่อนไหมดูท่าทรงไม่ค่อยดีผมก็หลบเข้าข้างทางเปิดประตูรถอย่างที่บอกเลยก้าวลงมาได้ขาเดียวไม่ทันแล้วโอ้ผมไม่คิดว่าจะรอดมาได้คิดอยู่ในใจว่ามาสภาพนั้นผมไม่ตายก็เจ็บหนักเจ็บบ้างคือรอดได้เพราะอะไรพี่ก็น่าจะพระคุณพ่อพระคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือผมก็มันทำบุญแล้วผมไปอาบน้ำมนต์ที่บ้านวัดที่บ้านเพิ่งลอยกระทงนี่เองพอจะบอกได้ไหมคะว่าวัดอะไรวัดตึกวัดที่บ้านผมวัดตึกกีรันลาอาจารย์น็อตแกทำให้ตำพระแน่นจริงๆเป็นเก๋ก็ตำพระแน่นค่ะวิดแบบวิดมากอ่ะแล้วแกบอกว่าเมื่อปลายปีช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพิ่งไปอาบน้ำมนต์มาแล้วที่คอนะนี่ดูนะนี่คือเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะฮะคุณผู้ชมครับปี2562ของวัดจุฬามณีสมุทรสงครามวัดดังด้วยส่วนอีก2เหรียญเป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่จังหวัดชัยนาทโอ้ถ้าใครได้ยินเนี่ยขึ้นชื่อนะฮะหลวงปู่สุขอีกเหรียญหนึ่งเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็มีเหรียญระฆังหลวงปู่แพ้ววัดรังหมันจังหวัดนครปฐมด้วยโอ้โหรอดมาได้วุ่นวิจจริงๆค่ะเชื่อมั่นในคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ